คือยกส้นให้สูงที่สุดแล้วเวลาลงให้เอาเท้าลงที่ต่ำที่สุดเต็มเลยใน YouTube อ่ะทำถึง15ครั้งแล้วเดี๋ยวเราเปลี่ยนเท้าเวลาทำนะคะเข่านี่ไม่ยืนออกข้างนอกนะเข่าเนี่ยต้องเข่าชิดเข่าเข่าชิดเข่าเสมอไม่ได้ถ้าทำท่าโพสชั่นนี้ทำอย่างตอนเรื่องทำอย่างตอนเรื่องต้องให้มันเกร็งไหมยืดเกร็งตึงใช่ให้กล้ามเนื้อมันรู้สึกว่ามันเครียดเวลายืดนะคะเราไม่ยืดไปข้างหน้าจะยืนไม่ได้แต่ว่าแล้วเราก็จะเอาอย่างนี้เท้านี้ต้องตรงนะเสร็จแล้วก็ขย่งขย่งมันจะทำให้ขาสะโพกอะไรมันเมื่อยต้องไปข้างหนึ่งเนี่ยต้องไปแบบไปให้แขนตึงที่สุดเลยตรงนี้ตรงนี้ต้องตึงด้วยตึงด้วยตึงตึงเจ็ดท่านี่เอาไปทำทุกวันได้ดีมากเลยใช่ตึงมันไม่ได้อยู่แล้วเลยมันไปก้มอ๋อพอเดี๋ยวนะคะไปทางซ้ายทีไปทางขวาทีถูกต้องค้างไว้สามมุมซ้ายซ้ายทีขวาทีค้างไว้สามมุมหายใจตึงตึงเส้นประตูเลยนั่นแหละคือนะคะทำท่ากี่ครั้งไม่รู้เขียนสามครั้งถูกต้องสามครั้งเสร็จแล้วเนี่ยพอท่าจบเอามือไปข้างหลังแล้วก้มลงที่สุดยืดทั้งหน้าทั้งหลังทั้งข้างการยืดแขนยืดสะโพกยืดเอาหลังมือนะติดพื้นแล้วสอดไปข้างหลังให้ไกลที่สุดแล้วเสร็จแล้วขึ้นมาเอามือจับที่เอวแบบนี้แล้วก็แหงนแหงหลังช้าๆนะช้าๆอย่าหัวทิ่มลงไปนะมันเป็นที่โพสค่ะแอนไปจบครั้งที่ห้าทางกลับขึ้นมาไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้กินทีเลยไม่ยืนไม่ได้สิบเอ็ดนะยืนไม่ได้สิบเอ็ดเราไม่ต้องเผาแบบข้างนอกนะคะเราเผาชี้ไปข้างหน้าแล้วเราก็ค่อยๆนั่งลงมายืนจนมันตึงรู้สึกว่าไปยืนตรงนี้แล้วส้นเท้าต้องติดพื้นนะแล้วรู้สึกว่าขาเรามันจะสั่นเอาขาไปสเก็ตนี่แหละจนขาสั่นนั่นฝ่ายเท้าส้นเท้าแบบเรียกว่าการหายสั่นแล้วก็ลงไปใหม่หายสั่นใช้เวลาประมาณ5นาทีอยู่ตรงเนี้ยโอเคถ้าจะไม่ไหวขึ้นมาที่ตัวค่ะไม่ไหวเป้าหมายถูกต้องแล้วได้ที่เอาสั่นเหมือนกับเอิญอย่างเงี้ยก็แล้วแต่จะได้เมื่อยเมื่อกี้มันชิวไงแล้วเราท่าที่เราสักพักมันเหมือนมันเป็นแบบความกระตุกแต่จับจังหวะไม่ถูกว่ามันจะต้องกระตุกยังไงคือรู้สึกได้ว่าสะโพกอ่ะตรงเนี้ยมันกระตุกแล้วขามันก็กระตุกแต่คือแยกจับจังหวะไม่ถูกคือยังจับจังหวะไม่ได้แต่รู้ว่ามันมาแล้วรู้แล้วว่าสะโพกกระตุกขาก็กระตุกแต่ไม่ถึงขาต้องไปทางไหนว่ามันจะไปทางไหนประมาณนั้นครั้งที่หนึ่งสุดยอดแล้วต้องฝึกอีกได้เดี๋ยวมันจะหาจังหวะเชื่อมโยงนะครับมาแล้วเนาะตอนแรกเนี่ยเกี่ยวกับเขาบอกว่าอย่าพูดดิเกงเราใช้สมองเยอะไปในการเรื่องฟังเพลงอะไรเงี้ยทำครั้งที่สองครั้งที่สามค่ะมันจะเริ่มจากพอเราปล่อยที่ว่าเท้าชิดอ่ะมันจะเริ่มมีโยกไปเรื่อยช้าแต่ว่าไม่ได้ชันกระตุกอะไรก็เลยลองทำขึ้นใหม่ตั้งประมาณ2-3ครั้งแล้วมันก็จะเริ่มแบบเหมือนเหยียดแรงขึ้นอะไรประมาณนี้ค่ะมันไม่ได้แบบสั่นอะไรเป็นเหยียดนะคะมันไปของมันเองโดยที่เราไม่ได้แบบไปบังคับมันเยี่ยมเยี่ยมครับคุณว่างเปล่าครับไม่มีอะไรเลยคุณพ่อว่างเปล่าเลยหลายครั้งมันจะติดแล้วเขาบอกไม่ต้องไปตามจังหวะแล้วเขาก็ไปหย่อนไม่มันรู้สึกเมื่อยที่เอวแล้วก็ตรงเนี้ยมันก็มีนิดไม่ได้หยุดหรอไอตัวที่อยู่เนี่ยคือจะหาจังหวะให้มันพอดีมันบางทีบางจังหวะมันเหมือนจะได้แต่ยังไม่ได้คือเคลื่อนหาตำแหน่งของเขาว่ามันเหมือนจะได้เราเคลื่อนให้หรอฮะเรียบร้อยใช่มีกล้ามเนื้อตัวก็จะตันนิดตรงสะโพกแล้วก็ตรงนี้แต่มันก็ไม่ยังไม่ถึงขั้นขยับมากใช่แต่ว่ามันไม่ได้มากเหมือนกับการกล้ามเนื้อมันเต้นติ๊ก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 
แล้วก็มือก็ลงอย่างเงี้ยมันควบคุมมือได้เหมือนกันแต่ว่าพอหลังจากที่เราทักทักมันจะมึนหัวก็จะไปยุ่งโอ้โหขึ้นหัวเลยนะใช่ยังไม่หายยังมึนหัวอยู่มันแปรอ้วกอยู่เลยเก้นอย่างจริงๆแล้วคือเรียนเพื่อคือฟังตอนเริ่มต้นแล้วจริงๆไม่คือการเริ่มต้นแต่ว่าเข้าใจว่าเราต้องการจะเชื่อมกายกับเสียงดนตรีมารู้โจทย์แล้วแต่เราอะเรื่องการวางจริงเนี่ยเราทำดูก่อนแล้วงั้นวางผ่อนคลายกล้ามเนื้อเราทำได้งั้นก่อนที่จะเริ่มต้นคือเราวางผ่อนคลายเสียงจบแล้วที่เหลือก็เข้าสเต็ปปุ๊บมันก็ไปได้เลยเพราะว่าเราผ่อนคลายมาก่อนคือเราทำโน้นมาก่อนได้ด้วยตัวเองแล้วใจว่าเราตามเรื่องนี้กันเราตามอารมณ์ตัวเองแล้วไปดนตรีให้ได้ตรงนั้นแหละมันคือหัวใจของกายของจิตที่เราปล่อยวางแต่เมื่อฟังพี่คือพี่เรายังกังวลอ่ะเอ๊ะมันจะยังไงมันไม่ได้เลยกังวลนิดเดียวทำคลิปไงทำคลิปปล่อยก็เลยมีความรู้สึกว่าเออเราเข้าใจตรงจุดจุดเริ่มกลายวางครับตรงนี้บัดเอวกับสะบุกแล้วก็ขาตึงแต่พอเมื่อยปุ๊บวางมันก็ไม่มีอาการสั่นนิดๆๆแล้วมันก็หายแล้วก็ยกมาอยู่ประมาณนี้แต่ว่ารู้สึกว่าตรงนี้จะเกร็งแล้วก็ชักนิดๆเกร็งเพราะว่าเอาให้เมื่อยสุดๆแล้วก็เกร็งชักนิดๆแต่ว่าถามว่าพอปล่อยวางแบบนี้มันก็มีบ้างนิดๆแต่ก็ไม่มากแต่ว่าเรื่องสั่นอยู่มันก็ต้องฝึกครับครับขั้นที่หนึ่งนะครับปวดพอมันสุดๆแล้วมันจะเมื่อยแล้วมันจะช้าแล้วมันจะชักแล้วก็นั่นแหละคือเรามันสปาร์คใช่ใช่เราก็พอรู้แล้วว่ามันกล้ามเนื้อชักเองมันไม่ไหวเดือดใช่ประมาณนี้รอบนี้เขาทำตอนแรกก็เหมือนกับเราเกรงไว้อ่ะเอาเท้าดีกันแล้วก็โยกเอวแล้วก็เหมือนเกรงไว้ทำไมมันเหนื่อยแล้วก็ตึงจังเลยพอพี่เจี๊ยบมาบอกว่าไม่ใช่ต้องเอาขาออกกระแทกแล้วก็โยกก้นขึ้นแล้วทานแล้วต้องเข่าออกให้มากๆทำตามพี่เจี๊ยบพอสักพักนึงมันเหมือนมันสั่นแล้วก็มันเหมือนกับมันวิ่งมาที่หัวด้วยรู้สึกว่ามันเฮ้ยมาที่หัวเราเลยเหรอแล้วเหงื่อที่ซึมในข้างด้านหลังเนี่ยเหงื่อซึมเลยแล้วก็พอเราปล่อยเท้าปุ๊บเนี่ยตอนแรกปล่อยเท้าเราคิดว่าเท้ามันชิดกันไปอีกนะแบบเราก็เกรงไว้มันก็เหมือนจะกระตุกเราก็เกรงไว้อะเท้าติดกันไว้อย่างเงี้ยพอพี่เจ๊บอกไม่ใช่เอามายกไม้ยกไม้แล้วก็มาแยกเท้าออกพอมันจะสั่นเราก็ตั้งพอเราตั้งเท้าปุ๊บมันสั่นมันก็ปุ๊บ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 เรารู้เลยว่าโอ้เนี่ยมันสั่นอย่างนี้เองแล้วบอกให้ปล่อยวางแล้วในการบอกว่าปล่อยวางเนี่ยเราไม่อยากจะตั้งเข่าเลยนะเราไม่อยากจะเหยียดเท้าออกไปยาวๆให้มันทิ่งแต่พอเราตั้งเข่ามันก็จะกระตุ้นใช่เทคนิคตั้งเข่านะคือถ้าสมมติเราเหยียดเท้าไปเนี่ยมันเหมือนสั่นหัวพอแล้วถ้าเราเหยียดเนี่ยแปลว่าจบแล้วลองทดลองดูว่าวิเราลองโยกช่วยขึ้นหน่อยดิพอเราช่วยยิ่งแรงกว่าเดิมแต่พอเราช่วยนิดนึงเราก็ปล่อยให้ใช่ใช่มันก็จะแรงขึ้นสังเกตลองทำดูค่ะลองช่วยนิดนึงก็ได้ใช่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 เนี่ยถ้าลองก็ช่วยสักหน่อยแล้วก็หยุดก็จะใช่แรงอันนี้ดีมากค่ะ